ุนโดยคอลลาเฮลท์คอลลาเจนจากปลาสกัด 100%เอาละค่ะมาดูเรื่องของเสกนะคะพันตำรวจเอกสิงห์สิงห์เดชผู้กำกับสน.คันนายาวค่ะก็พูดถึงเรื่องปัสสาวะของน้องร้องเสกโลโซเนี่ยท่านผู้ชมคงทราบกันดีตั้งแต่เช้าโลกออนไลน์ก็ออกกันไปครบถ้วนกระบวนความแล้วเรียกว่าปัสสาวะทุกหยดหยาดเนี่ยทุกคนรู้กันหมดการเรามาสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะคะบอกว่าปัสสาวะของเสกโลโซเนี่ยเป็นสีม่วงส่งไปตรวจยืนยันกับโรงพยาบาลตำรวจอีกรอบผลการตรวจออกมาแล้วพบว่ามีสารเสพติดเรียกว่าเป็น3ประสานเลยล่ะค่ะท่านผู้ชมคะมีทั้งยาบ้ายาไอซ์และยาอีค่ะประธานโทษจริงๆขออภัยจริงๆทั้งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าไม่เป็นผลดีให้เรารู้ว่าจะทำอะไรบ้างแล้วก็ชาวบ้านเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้สื่อมันเร็วมากนะครับเร็วมากแต่เราก็ได้บทเรียนที่ดีได้อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นจากการที่ท่านผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้แถลงข่าวไปแล้วนะครับว่าตรวจพบสารเสพติดนะครับประเภทเมทแอมเฟตามีนนะครับแล้วก็อีกประเภทหนึ่งก็คือ M ภาษาตัวย่อภาษาอังกฤษนะ MDMA หรือยา E นะครับตรวจพบทั้งยา E ยาบ้าแล้วก็ยาไอในปัสสาวะของคุณเสกนะครับคือขั้นตอนต่อไปเนี่ยทางพนักงานสอบสวนสน.คันนายาวเนี่ยก็จะออกหมายเรียกผู้ต้องหานะครับไปยังคุณเสกเพื่อให้มาพบเพื่อจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในข้อหาเสพยาเสพติดประเภทที่1 นะครับโดยผิดกฎหมายนะครับซึ่งคาดว่าเดี๋ยวเราจะประสานทนายความด้วยครับก็คาดว่าจะทำโดยเร็วที่สุดน่าจะประมาณสัปดาห์หน้านะครับที่จะเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมครับคือผู้กำกับท่านนี้แหละค่ะบอกว่าอย่างนี้คุณสันติสุขครับบอกว่ากรณีผู้เสพยาเนี่ยปกติต้องส่งตัวเป็นบำบัดฟื้นฟูแต่กรณีของเสกเนี่ยปฏิเสธว่าไม่ได้เสพยาแล้วมันเป็นสีม่วงจากอะไรใช่ไหมโดยอ้างว่ากินยานอนหลับแต่ไม่ได้เอายานอนหลับมาให้ตำรวจสอบผลตรวจที่ออกมาก็เลยพบแต่ยาเสพติด 100% แม้ว่าจะมีถ้าถึงแม้ว่าจะมียานอนหลับมันไม่มีผลแล้วเพราะมันมียาเสพติดเต็มไปหมด mm-hmm. แล้วเสกยังถูกเอาผิดเรื่องอาวุธปืนขัดขวางการทำงานของตำรวจรวมทั้งมีโทษรอลงอาญาคดีทำร้ายร่างกายเมื่อปีก่อนจึงไม่สามารถขอส่งไปบำบัดฟื้นฟูได้เขาเป็นศิลปินนะเขาซื้อยาเสพติดมาได้อย่างไรนะครับก็ต้องสืบสวนนะครับว่าบุคคลใกล้ชิดหรือว่าใครขายหรือซื้อทางไหนก็ต้องในทางการสืบสวนเรายังดำเนินการสืบสวนต่อไปนะครับเพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลระดับประเทศอยู่แล้วครับและผู้กำกับชาหลายระดับชั้นกำชับมากครับเรื่องยาเสพติดครับเมื่อต้องจะออกหมายเรียกเมื่อไหร่ครับก็คงคิดว่าคงพรุ่งนี้ครับเดี๋ยวเราจะเพราะเราทราบว่าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชให้อนุญาตให้ประกันตัวคุณเสกนะครับก็เดี๋ยวเราจะประสานกับทนายความนะครับถ้าออกแล้วถ้าเสกไม่มาม็อบเราทราบข้อกล่าวหาเนี่ยครับเราจะมีขั้นตอนต่อไปคือกรณีของเสกเนี่ยคดีเสพยาเสพติดนะครับก็ถือว่าเป็นคดีเดียวกับคดีต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานและคดีที่มีอาวุธปืนเพราะสถานที่เกิดเหตุอยู่ที่เดียวกันครับคืออยู่ในสำนวนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่มาเนี่ยเราก็ออกหมายเรียกเขาอีกครั้งหนึ่งครับถ้าไม่มาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องขอญาติศาลขอออกหมายจับเพื่อจะนำตัวมาแจ้งข้อหาครับแต่คิดว่าเขามาอยู่แล้วครับเพราะเขาได้รับประกันตัวไปแล้วนะครับในชั้นศาลนะครับเขาคงไม่บิดเบี้ยวหรอกครับตำรวจบอกว่าเสกให้การปฏิเสธในชั้นสอบสวนนะคะพนักงานสอบสวนเนี่ยต้องทำหน้าที่พิสูจน์ค่ะนะคะดังนั้นเมื่อเสกมีพยานหลักฐานอะไรเพิ่มเติมสามารถให้การกับตำรวจได้ทีนี้ผลการตรวจของแพทย์เนี่ยเมื่อไปพบว่าในปัสสาวะพี่เสกเนี่ยมีทั้งบ้าทั้งไอซ์ทั้งอีเนี่ยนะคะอยู่เต็มร่างกายเนี่ยก็มีคนไปถามพี่เสกว่าพี่เสกมีความคิดเห็นอย่างไรพี่เสกบอกว่าไม่เป็นห่วงคนปัสสาวะแล้วครับพี่เสกกังวลใจไหมไม่กังวลครับแต่กังวลผมไม่ได้เสพยาผมใจกินยานอนหลับเดี๋ยวให้เอางี้เดี๋ยวเรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีขอบคุณมากนะครับโชคดีครับพี่เสกโชคดีครับโชคดีครับให้เป็นผู้สมัยนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบอกไม่ห่วงเลยและยืนยันว่าไม่ได้เสพยาคนก็เลยกลับไปถามผู้กำกับค่ะไปถามผู้กำกับว่าเอ๊ะพี่เสกแบบแกเป็นคนสองบุคลิกหรือเปล่าคือไบโพล่าหรือเปล่าแกเป็นไบโพล่าไหมถ้าอ้างนายไงพูดอ้างว่าเป็นไบโพล่ามันจะมีผลหรือเปล่าฟังตำรวจค่ะถ้าเป็นโรคก็ต้องดูว่าขณะกระทำผิดเขามีสติสัมปชัญญะไหมรู้สึกผิดชอบชั่วดีไหมนะครับ
ซึ่งภาพตามคลิปที่ปรากฏอะไรก็ปรากฏชัดเจนนะครับก็ต้องซึ่งก็ต้องให้หมอตรวจอีกทีครับหมอเกี่ยวกับจิตเวชหรืออะไรนะครับครับแต่ในเบื้องต้นเนี่ยยังไม่ได้แสดงอ้างพยานหลักฐานในส่วนดังกล่าวนะครับก็ในเบื้องต้นยังไม่ได้แสดงภาพพยานหลักฐานอะไรก็ตามทีเลยนะคะศาลก็ให้ประกันตัวพิเศษเนี่ยไป150,000แล้วก็คนที่รับฝากปืนของเสกด้วยหลักทรัพย์ก็50,000นะคะห้ามออกนอกประเทศนะคะแล้วก็นำตัวเสกออกมาอยู่ในขั้นตอนของการประกันตัวไปนะคะพิเศษก็บอกว่าอันดับแรกก่อนเลยอยากกินข้าวกะเพราไข่ดาวไก่ไข่ดาวแล้วเสร็จแล้วตำรวจก็ถามว่าไม่กินแกงเคยปลาหรือแกงน้ำเคยนะอร่อยนะของนครศรีธรรมราชนะคือไปต่อปากต่อคำกับตำรวจนะคะไปคุยกับตำรวจเสกก็ยิ้มตอบว่ากินไม่เป็นหรอกอาหารใต้แล้วก็เดินออกมาก็มีแฟนคลับมาให้กำลังใจ30 คนนะคะพอหลังจากปล่อยตัวออกมาเสกก็ยิ้มแย้มแจ่มใสคุยกับสื่อมวลชนเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเมื่อมีคนไปถามว่าถ้านักร้องอ้างว่าป่วยเป็นไบโพล่าเปล่าเนี่ยตำรวจบอกว่าต้องดูว่าตอนเกิดเหตุมีสติไหมต้องให้หมอตรวจอีกครั้งแต่เบื้องต้นยังไม่มีการอ้างในส่วนนี้แต่พอไปถามถึงพี่เสกล่ะว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยไบหรือไม่ไบรู้สึกอย่างไรพี่เสกตอบค่ะขอประทานโทษจริงๆขออภัยจริงๆทำให้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าได้เป็นคนเดียวให้เรารู้ว่าจะทำอะไรกันบ้างใส่ซองแล้วก็ชาวบ้านเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้สื่อมันเร็วมากนะครับเร็วมากแต่เราก็ได้บทเรียนที่ดีได้อย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็นแบบอย่างที่ไปอยู่ของน้องๆครับขอโทษจริงก็บอกว่าลูกหลานอย่าเอาไปเนี่ยงเป็นอย่างนะคะแต่ว่าตำรวจบอกว่านักข่าวถามตำรวจนะคะคุณสันติสุขค่ะบอกว่าวันที่เข้าไปจับกลุ่มไปตรวจค้นบ้านเนี่ยเจออุปกรณ์การเสพในบ้านไหมถามตำรวจนะคะตำรวจบอกว่ายังไม่พบตอนนั้นเจ้าหน้าที่ขอหมายค้นเพื่อไปจับกลุ่มวันนั้นค้นแค่ในที่เกิดเหตุไม่พบอุปกรณ์การเสพนะคะวันที่ไปค้นที่บอกว่าถ้ามึงเข้ามากูยิงใช่จำได้จำได้ไหมเพราะว่าแกไลฟ์สดเลยอ่ะเหรออันนี้ไปดูฟังไปดูพี่เสกอีกทีนึงว่าเมื่อกี้พี่เสกบอกว่าพี่เสกบอกว่าใครที่อะไรนะไขกุญแจนี้เข้ามาไปดูอีกทีนึงเขาใช้จะใช้อ้างว่าเป็นไบโพล่าค่ะตั้งแต่เช้าเนี่ยผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้หนีไปไหนแล้วให้ไปหาหมายค้นมาก่อนแล้ว1 ชั่วโมงไปเอาหมายค้นมาจากไหนแล้วแม่ผมดูด้วยมาเปิดมานั่งคุยดีกว่าพี่น้องกันมามาเปิดมานั่งคุยไม่ทำไมเองไม่ไว้ใจเราดีกว่าอ้าวพี่ยังไม่ไว้ใจผมเลยผมไม่ไว้ใจพี่ได้ไงก็เปิดประตูมานั่งคุยเนี่ยเองเป็นคนปิดประตูแล้วพี่มีหน้าที่ตรงนี้ก็มีอะไรก็มาคุยก็พี่เข้ามาในบ้านผมโดยไม่ได้โชว์หมายค้นไงพี่อุ๊ดก็นี่ไงหมายค้นอยู่นี่ไงนะน้องก็พี่รอแป๊บนึงสิเดี๋ยวผมให้ทนายผมดูก่อนพี่อุ๊ดผมถ่ายวิดีโอไว้แล้วก็อัดเสียงไว้นะพี่นะจะถ่ายเคยอะไรเนี่ยนะเขาเจ้าที่ตำรวจเนี่ยทำหน้าที่โอเคถ้าความสัมพันธ์ของเราที่10 กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยยังมีเหลืออยู่พี่รอทนายผมก่อนผมไม่ได้หนีไปไหนเลยรู้ไงว่าไม่ได้หนีไงแต่พี่อย่าทำยิ่งยืดเวลาไปนะพี่อย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่พี่ยิ่งยืดเวลาไปนะพี่อุ๊ดพี่ฟังผมก่อนผมมีปืนนะพี่อะไรนะผมก็มีปืนเข้าใจไงเล่าเพราะนั้นอย่าทำให้เรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องอย่าทำเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่ใครเข้ามากูยิงตรงเนี้ยนะทีนี้ตำรวจก็เลยบอกว่าถ้าผู้ต้องหาคิดว่าบริสุทธิ์ไปให้ข้อมูลในชั้นสอบสวนค่ะในคดีทั่วไปอะนะคือผู้ต้องหาส่วนใหญ่เขาจะบอกปฏิเสธให้การชั้นศาลซึ่งมีเคสหลายเคสที่เกิดเป็นปัญหาทางด้านคดีเนี่ยซึ่งแท้ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าผู้ต้องหาเนี่ยถ้าคุณคิดว่าบริสุทธิ์คุณต้องให้ข้อเท็จจริงตั้งแต่ชั้นสอบสวนเลยคือถ้าคุณไม่มีความผิดอะไรเนี่ยถ้าพนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานนั้นน่าเชื่อของคุณมีน้ำหนักน่าเชื่อถือเนี่ยผู้ต้องหาก็อาจจะสั่งไม่ฟ้องได้นะครับแต่โดยปกติทั่วไปก็จะให้การปฏิเสธขอให้การชั้นศาลและจะไปอ้างพยานหลักฐานในชั้นศาลเองซึ่งผมก็อยากชี้แจงพี่น้องประชาชนเป็นแนวทางที่ผิดนะครับถ้าคุณคิดว่าคุณบริสุทธิ์คุณต้องให้การตั้งแต่ในชั้นสอบสวนนะครับเพราะการสอบสวนเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะดำเนินคดีเพื่อให้ผู้ต้องหาติดคุกอย่างเดียวนะเขาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงนะครับเพื่อว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขามีความผิดหรือบริสุทธิ์นะครับแต่พนักงานสอบสวนก็ต้องชั่งน้ำหนักพยานว่าทางไหนน่าเชื่อถือมากกว่ากันครับแล้วพนักงานสอบสวนนี่ก็ต้องหาพยานหลักฐานเองด้วยนะครับในส่วนหนึ่งนะครับโหพี่สิงห์ใจใจเด็ดมากเลยนะแล้วคนชื่อพี่อู๋นี่ใครวะ
ลองนอนหนึ่งไงลองเหรอลองนอนหนึ่งเหรอพี่อู๊ดกับความสัมพันธ์นับ10ปีเนี่ยนะทีนี้อย่างนี้ค่ะพี่เสกเนี่ยพอได้ประกันออกมาแล้วนะฮะกินข้าวกะเพราไก่ไข่ดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยแกก็เลยอธิบายอย่างนี้คุณสันติสุขค่ะเรารีบตีตัวเครื่องบินกันทำไมอ่ะแกบอกว่าผลดีประกันนึงสิ่งที่แกทำทั้งหมดเนี่ยอย่าคิดว่ามันเลวซามต่ำช้าไปทั้งหมดมันมีผลดีด้วยนะมีเรื่องที่ดีด้วยนะไปฟังพี่เสกสิดีอย่างไรเราได้ทำดีอย่างน้อยก็ได้ถ้ามองดีคือได้โปรโมทวัดเขาขุนพนมที่ผมรักใคร่แล้วก็นับถือมากนะครับได้ให้พี่น้องประชาชนคนไทยรู้ว่าวัดแห่งนี้มีคุณค่าและมีชื่อที่น่านับถือมีเจ้าตากสินมหาราชเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้แล้วผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าในอนาคตเดี๋ยวผมจะไปซื้อที่ตรงที่ดีสุดของบ้านที่ผมอยู่ขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับขอให้มีความสุขHappy New Year แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ผมกล่าวมาแล้วก็ขอประทานอภัยจริงๆขอบคุณมากครับใครอยากกล่าวอะไรไหมไม่พี่เสกเขาถามว่าจะบวชในวันนี้ไหมใครบอกจะบวชไม่มีใช่ไหมบวชพออีกสักพักหนึ่งขอขอบคุณครับช่วยให้ทุกอย่างราบรื่นไปด้วยดีขอขอบคุณพี่วันชัยผู้การจังหวัดนครศรีธรรมราชขอบคุณผู้การนครบาลด้วยนะครับถ้ามีโอกาสจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่นครศรีธรรมราชมาแน่นอนผมจะมาเล่นคอนเสิร์ตให้พี่น้องตำรวจที่พรมคีรีนะครับแล้วก็เล่นคอนเสิร์ตให้พี่น้องตำรวจที่คณะยาวด้วยค่ะแล้ววันนี้คนไปถามนะคะวัยวัจกรวัดเขาขุนพนมพรมคีรีว่าพี่เสกจะมาเล่นคอนเสิร์ตได้ไหมได้บอกว่าได้รับรองว่าเล่นคอนเสิร์ตหารายได้ให้กับตำรวจได้นะคะแต่ว่าหลังจากพี่เสกบอกว่าสิ่งดีๆที่มีในระหว่างที่แกยิงปืนขึ้นฟ้าบ้างยิงปืนจะยิงตำรวจหลังประตูบ้างเนี่ยสิ่งดีๆคือได้มีการโปรโมตวัดนะคะแล้ววันนี้ก็เลยทำให้เกิดว่าเพจแอดมินของเพจเสกโลโซเนี่ยก็เลยบอกว่าคนพรมคีรีเนี่ยแห่กันไปวัดเขาขุนพนมแน่นเลยเพื่อไปเก็บเอากระสุนเขาเสกโลโซเนี่ยมาบูชาอันนี้ก็เป็นเรื่องอะนะคะมีการค้นบ้านแล้วค่ะนะคะมีการค้นบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้เนี่ยนอนหนึ่งเฮ้ยนอนหนึ่งมีด้วยเฮ้ยไม่เห็นตั้งนานนึกว่าไม่มีนอนหนึ่งพลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชผบชน.เนี่ยก็พูดถึงความคืบหน้านะคะหลังจากที่เสกยืนยันว่าไม่ได้เสพยานอนหนึ่งว่าอย่างไรไปฟังค่ะผลการตรวจของเสกโลโซยืนยันแล้วนะครับว่ามีเมทแอมเฟตามีนนะครับกับ อีกตัวหนึ่งก็เกี่ยวกับเรื่องอะไรอะยาเสพติด MDMA นะครับเป็นประเภทยาอีนะครับยืนยันแล้วนะครับจากผู้ตรวจแพทย์ผู้ตรวจครับหลังจากนี้เราดำเนินการยังไงต่อก็เดี๋ยวจะแจ้งข้อหาเพิ่มเติมก็คือในระหว่างที่จับกุมนะคะหลังจากเจ้าหน้าที่ไปจับกุมแล้วเนี่ยก็พบว่าเสกโลโซเนี่ยในบ้านเนี่ยที่ไปจับกุมเนี่ยประกอบไปด้วยอะไรรู้ไหมฮะวัตถุมงคลอันประกอบด้วยพระพุทธรูปปรางนาคปลกอยู่บนเตียงมีสุนัขพันบักอยู่ด้านข้างแล้วก็บอกให้นอนหนึ่งดูนะคะว่าพระพุทธรูปเนี่ยคือเพชรเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบพระพุทธรูปก็พบว่าเป็นเพียงวัตถุมงคลธรรมดาไม่ใช่เพชรอย่างที่เสกเรียกให้นอนหนึ่งไปดูแล้วก็บอกว่ามีวัตถุมงคลที่โซฟาในห้องพักตำรวจก็เลยเชื่อว่าเสกเนี่ยนับถือสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นอย่างมากแล้วคิดมโนภาพไปเองว่าตัวเองเป็นร่างทรงของพระเจ้าตากสินเพราะมีวัตถุมงคลที่เกี่ยวข้องอยู่ภายในจำนวนมากนะฮะอันนี้ก็เรื่องราวของเสกโลโซค่ะครับส่วนเรื่องคดีก็ได้รับประกันตัวครับส่วนอีกวัดหนึ่งครับไหนๆมาสายวัดแล้วนี่นะฮะไปที่วัดไผ่ล้อมซึ่งเป็นวัดชื่อดังแล้วก็หลวงพี่น้ำฝนนะครับวัดนี้ตอนนี้เป็นข่าวก็เพราะว่ามีสินค้าเรียกว่าเป็นกระเป๋ามหามงคลรุ่นพูนเพิ่มทรัพย์นะฮะปลุกเสกแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนในบูชาไปนะฮะนะครับแล้วกระเป๋านี่มีหลายแบบนะฮะมีเป้สะพายหลังสะพายข้างกระเป๋าถือกระเป๋าสตางค์ตั้งแต่พันถึง 3,000 นะครับนี่ครับนี่คือเขาเรียกว่าค่าบูชาแต่ก็คือค่าราคาสินค้านั่นแหละใช่ไหมคุยกับหลุยส์วิตตองก่อนดีไหมฮะ มันเหมือนเหรอ จากประเด็นนี้นะครับปรากฏว่าพระพยอมก่อนหน้านี้ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ว่า มันไม่เหมาะสมอ่ะมีการไปพูดในลักษณะว่าเนี่ยผ่านการปลุกเสกเสริมบุคลิกโชคชะตามีโชคมีลาภเงินไหลนองทองไหลมาเมตตามหานิยมกระเป๋าเนี่ยใช้แล้วเงินไหลนองทองไหลมาปรากฏว่าหลวงพ่อพระพยอมเนี่ยออกมาตั้งคำถามออกมาวิพากษ์วิจารณ์วันนี้หลวงพี่น้ำฝนครับ
พระครูปลัดสิทธิวัฒน์เจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมออกมาตอบโต้หลวงพี่น้ำฝนบอกว่ากระเป๋าที่ทำออกมาจำหน่ายเนี่ยตั้งใจมาทำมาเป็น7ปีแล้วแล้วคนที่ผลิตก็ทำได้สวยงามเลยส่วนวัตถุมงคลต่างๆที่วัดไผ่ล้อมทำขึ้นมาเนี่ยไม่ได้ทำให้งมงายแต่สร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ระลึกเป็นกำลังใจของญาติโยมครับค่ะวัตถุมงคลต่างๆสร้างขึ้นไว้เพื่อเป็นที่ระลึกเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจมิใช่สร้างให้หลงงมงายอิทธิและปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากจิตศรัทธาแล้วก็แรงอธิษฐานของตัวท่านเองเท่านั้นเพราะฉะนั้นวัตถุมงคลที่อาตมามอบเป็นที่ระลึกนั้นเพื่อเป็นของที่ระลึกให้แก่ญาติโยมเพราะนั้นโยมมาอยากถวายปัจจัยอาตมาแต่อาตมามีสิ่งของไว้เป็นที่ระลึกให้เนี่ยแล้วถามว่าโยมมีความสุขใจมากกว่าที่จะมาถวายแล้วไปเลี่ยไรบอกบุญไหมเพราะนั้นวัดไผ่ล้อมไม่เคยไปเลี่ยไรครับนอกจากใครอยากใครจะศรัทธาก็มาตามปกติเพราะนั้นโยมไปดูเอาฮะทั้งโรงเรียนเอ่ยโรงพยาบาลไปดูเอาฮะว่าอาตมาสร้างอะไรไปบ้างแล้วก็ไม่เคยไปเลี่ยไรบอกบุญใครในการที่จะให้ญาติโยมนั้นเอาปัจจัยมาถวายเพราะพระเดชพระคุณหลวงพ่อพูนท่านสอนมาอย่างนี้ท่านมอบของที่ระลึกฮะเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเป็นที่ระลึกสำหรับคนที่จะมาร่วมบุญกับหลวงพ่อพูนหรือหลวงพี่น้ำฝนนั่นเองอ้างว่าญาติโยมบริจาคแล้วได้ของที่ระลึกวัตถุมงคลเหล่านี้ไปดีกว่าไปเที่ยวเรียรายบอกบุญพระพยอมนี่ท่านตั้งข้อสังเกตด้วยครับว่าถ้าต้องการเงินไปช่วยการกุศลมันมีตั้งหลายวิธีตูนบอดี้สแลมนี่ไปวิ่งเขาก็ได้เงินมาแล้วไม่ต้องทำวัตถุมงคลอะไรแบบนี้ไม่ต้องสร้างความงมงายหลวงพี่น้ำฝนตอบโต้ยังไงครับต้องถามว่าตูนไปสู้อะไรกันอาตมาอาตมาไปได้ไปเลี่ยไรใครตูนคนเอาเงินไปให้ทำงั้นถูกต้องไหมฮะแต่นี่อาตมามอบของที่ลึกให้เป็นที่ระลึกเพราะนั้นตูนเพิ่งจะเริ่มทำอาตมาทำมาหลายปีแล้วทำโดยเก็บเล็กผสมน้อยไปถามโรงพยาบาลได้อุปกรณ์การแพทย์ปีนี้จะให้อะไรกับโรงพยาบาลจะทำอะไรให้ทำมาโดยตลอดเพราะนั้นมันไม่จำเป็นที่จะเอาไปเทียบกันเลยครับเพราะนั้นใครก็แล้วแต่ที่ทำสร้างบุญสร้างผลดีครับน่าอนุโมทนาเพราะนั้นอย่าเอาไปเปรียบเทียบกับศิลปินอย่างเช่นคุณตูนเนี่ยเขาทำก็เป็นโครงการก็ดีแล้วอาตมาก็ว่าดีแล้วแต่ต้องมาเปรียบกันอาตมาไม่ได้ไปให้คนบริจาคเงินอย่างนั้นแต่อาตมาเนี่ยมอบของให้กับโยนคนที่จะมาร่วมกับหลวงพี่ในการทำนั่นเองเพราะนั้นไปเปรียบกันไม่ได้เลยคนละชั้นกันเลยคราวนี้หลวงพี่น้ำฝนออกหมัดตรงใส่พระพยอมเลยครับ ไปฟังว่าตอบโต้จ้วงกลับไปที่พระพยอมยังไงบ้างฮะคือต้องถวายความเคารพแต่พระเดชพระคุณนะเพราะท่านเป็นชั้นราชแล้วอาตมาเป็นพระผู้น้อยนะครับแต่ว่าพระผู้น้อยเนี่ยทำประโยชน์ให้แก่สังคมมามากมายพระเดชพระคุณเคยทำประโยชน์อะไรให้แก่สังคมก็ทำไปก็ดีแล้วอาตมาก็ทำประโยชน์ของอาตมาไปอยู่ตลอดอยู่แล้วแต่ถ้ามาเทียบชั้นกันมาเทียบมาวัดกันก็ไปดูพระอาตมาอายุแค่นี้พระเดชพระคุณอายุเท่านั้นน่ะถามว่ามีสมองมีปัญญาในการที่จะทำเพื่อประโยชน์แก่สังคมได้ไหมนี่คือการเสียสละที่สุดคือการปองนั่นเองแล้วตอนนี้ก็มีรายงานนะครับว่ากระเป๋าผ้าพันคอสาลิกามหาเสน่ห์ผ้าพันคอสาลิกามหาเสน่ห์กระเป๋ามหามงคลพูนเพิ่มทรัพย์มียอดจองยอดซื้อแค่วันเดียวเนี่ย 200,000 กว่าบาทแล้วถ้านับจากวันเปิดตัวมาจนถึงปัจจุบันล้านกว่าบาทแล้วนะครับนี่คือยอดทั้งหมดนี้อ้างว่าบูชาแล้วก็มีของให้ดีกว่าไปเรียรายแล้วก็เงินทั้งหมดนี้จะเอาไปซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลศูนย์นครปฐมอันนี้หลวงพี่น้ำฝนบอกจริงหรือเปล่าท่านผู้ชมว่าไงคะวันนี้มีมติชนออนไลน์นะคะฉันชอบพาดหัวข่าวมากเลยนะถกเถียงเสียงแตกถกเถียงเสียงแตกถกเถียงเสียงแตกเถียงกันเรื่องอะไรล่ะเสียงแตกเลยเสียงที่ไร่เชิญตะวันเหมาะสมหรือไม่มติชนออนไลน์รายงานข่าวนี้นะคะบอกว่าเกิดกระแสการถกเถียงในโลกโซเชียลถึงการแสดงแสงสีเสียงชื่อว่า Put the Truth ในกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีที่ศูนย์วิปัสสนาไร่เชิงตะวันห้วยสักอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายว่าเหมาะหรือไม่ส่วนหนึ่งก็มองว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาเนี่ยควรมีลักษณะสงบสำรวมไม่เน้นบันเทิงที่สำคัญคือการแสดงเนี่ยมันจัดขึ้นในค่ำคืนที่มีการสวดมนต์ข้ามปีมันจะดูแล้วลักษณะมันเข้ากันไม่ได้ไหมขณะที่บางส่วนค่ะคุณสันติสุขและท่านผู้ชมคะก็มองว่าไร่เชิงตะวันไม่ใช่วัด
จัดกิจกรรมได้ทั้งเป็นเพียงการแสดงแล้วเป็นกุศโลบายชักนำให้คนทำความดีคล้ายการแสดงละครชาดกหรือพุทธประวัติไม่ใช่การแสดงคอสเพลย์เรียนแบบพระภิกษุเพื่อความบันเทิงเขาก็มีรายละเอียดค่ะท่านผู้ชมคะดูตามกันไปเรื่อยๆนะคะการแสดงชุดนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมว่าสร้างสรรค์จากเพลงประกอบซีรีส์พระพุทธเจ้ามหาศาสดาโลกแล้วอ้างว่านิพนธ์โดยท่านว.วชิระเมธีมีนักแสดงร้อยกว่ารายแล้วบอกว่าเป็นปริศนาธรรมของการค้นหาคำตอบแห่งจักรวาลของพระบรมโพธิสัตว์จนกว่าจะตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสัมพุทธพุทโธเจ้าเป็นบรมครูผู้ยิ่งใหญ่ของโลกมีการบรรยายทั้งภาษาไทยและอังกฤษเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเมื่อครั้งแสวงหาทางหลุดพ้นจากห้วงวัฏฏะสงสารในหลักวิธีเช่นมีการแสดงบำเพ็ญทุกขกิริยาแล้วก็มีคำอธิบายว่าหลับไม่ใช่หนทางที่ถูกต้องแล้วก็มีการแสดงถึงฉากทรงรับข้าวมัทุปายาสที่นางสุชาดานำมาถวายแล้วก็มีการแสดงถึงการที่ทรงเลือกดำเนินทางสายกลางแล้วก็เปรียบว่าเหมือนสายพินที่ไม่ตึงหรือหย่อนจนเกินไปนะคะแล้วการแสดงก็ยังดำเนินไปถึงค่ำคืนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้ก็มีฉากพญามารยกกองทัพอ้างว่าจะชิงโพธิบัลลังก์แล้วพระองค์เบิกน้ำหยาดที่ทรงหยาดลงดินในทุกภพชาติผ่านแม่พระธรณีแล้วก็มีฉากยืนยันสิทธิเหนือโพธิบัลลังก์มีฉากทรงมีชัยเหนือพญามารFacebook Fanpage ชื่อดังด้านศาสนาเช่นศาสนวิทยาของดร.สินชัยก็ตั้งคำถามถึงประเด็นนี้ว่ามันเหมาะสมหรือไม่ก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันต่างๆมากมายถึงเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในคืนนั้นและฉากดังที่กล่าวเอาไว้ในเบื้องต้นเมื่อสักครู่แต่ผู้แสดงนี่ไม่ใช่พระใช่ไหมไม่ใช่ส่วนภาพที่มาโพสต์นี่อีกเรื่องนึงไม่ใช่นี่เป็นผู้แสดงถูกไหมไม่รู้เหมือนกันข้อเท็จจริงแต่เป็นผู้แสดงสิผู้แสดงในงานจะเอาพระมาแสดงได้ไงแล้วไม่ใช่พระใช่ไหมไม่ใช่พระสิสรุปไม่ใช่พระเอาละเราจะปิดท้ายกันด้วยพระเถระค่ะสมเด็จพระพุทธาจารย์เจ้าคณะขนใหญ่ตะวันออกได้มีคำสั่งเจ้าคณะขนใหญ่ตะวันออกที่1ทับ2560ตั้งแต่ตอนนู้นไงลง28กันยายนอย่าลืมนะคะเราย้อนกลับไปอีกทีหนึ่งเมื่อ30กันยายนปี2560ซึ่งได้มีการระบุถึงการคุมประพฤติของสงฆ์พระภิกษุสงฆ์เนี่ยห้ามละเมิดกฎหมายบ้านเมืองนะฮะพระภิกษุสงฆ์เนี่ยผู้พิพากษาวิจารณ์หรือแสดงตนกระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของชาติศาสตร์กษัตริย์และความสงบสุขของประชาชนยั่วยุปลุกปั่นทำลายก้าวร้าวรุนแรงไม่สร้างสรรค์อันนี้ก็ไม่ได้พระภิกษุสงฆ์มีความประพฤติเสียหายไม่เหมาะสมเป็นที่ติเตียงของประชาชนในลักษณะโลกวัชชะเช่นมีพฤติกรรมไม่สอดคล้องกับเพศกำเนิดของตนใช้อุปกรณ์การสื่อสารผิดกาลเทศะไปในสถานที่ที่ไม่ควรคืออักโคจรอันนี้ก็ไม่ได้พระภิกษุสงฆ์ไม่เคร่งครัดในพระธรรมวินัยไม่เชื่อชุมในพระธรรมวินัยให้เป็นวิถีทางประพฤติปฏิบัติของตนตลอดจนหมู่คณะให้พระสังฆาธิการกวดขันควบคุมพระภิกษุสามเณรผู้มีพฤติกรรมดังกล่าวให้ประพฤติตนหรือการกระทำที่อยู่ในกรอบระเบียบวินัยอยู่ในพระธรรมวินัยอันนี้เนี่ยนะฮะเป็นคำสั่งที่เป็นออกประกาศเป็นประกาศที่มีการพูดกันอย่างกว้างขวางและสาธุการกันอย่างทั่วหน้าทั้งแผ่นดินแล้วก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องนี่ด้วยนะวัตถุมงคลอะไรเงี้ยก็ห้ามด้วยนะก็คือเป็นคำสั่งที่ทำให้วัดเป็นวัดพระเป็นพระแต่ถ้าจะพูดว่าไร่เชิงตะวันไม่ใช่วัดก็พูดได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าจะพูดว่าการแสดงแสงสีเสียงนั้นเป็นอย่างไรก็พูดกันได้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณของแต่ละบุคคลแล้วล่ะเจ้าค่ะแล้ววัดไผ่ล้อมผมล่ะเมื่อกี้เนี่ยวัตถุมงคลอะไรเนี่ยจะแนะนำว่าให้หลวงพี่เนี่ยไปคุยกับหลวงพี่ตองก่อนนะจะแนะนำเลยนะอันนี้ไม่เพียงแค่หลวงพี่ตองอย่างเดียวนะไอ้ที่เป็นหูสีสีอ่ะแนะนำว่าให้คุยกับพี่กุชชี่ด้วยครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยหลวงพี่น้ำฝนอย่างนี้ฮะฉันพูดตรงๆจากใจอีฉันพูดตรงๆจากใจนะฮะหลวงพี่คือการสร้างโรงพยาบาลเป็นเรื่องที่ดีครับจะเดินจะวิ่งหรือจะทำกระเป๋าเป็นเรื่องที่ดีแต่กิจของสงฆ์ใช่หรือไม่แล้วกิจที่หลวงพี่น้ำฝนทำไปนะเนี่ยเมื่อไปเปรียบเทียบเคียงกับรุ่นพี่ที่แถวปทุมธานีใกล้เคียงกันหรือไม่
เราจะพาพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชนไปทางไหนหลวงพี่น้ำฝนย่อมรู้แท้แก่ใจของหลวงพี่เองเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักอีกสักครู่หนึ่งนะคะกลับมาช่วงหน้าค่ะ